กิจกรรมที่เรามาทำวันนี้เรียกว่ากิจกรรมอย่างครับง่ายๆนะครับพี่เนาะคือเรามากิจกรรมวันนี้คือไม่อยากให้ต่างชาติมาก้าวไก่การเลือกตั้งของประเทศไทยอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับแล้วความคาดหวังของกิจกรรมครั้งเนี้ยที่มาเดินชูป้ายกับต้องการเรียกร้องอะไรอย่างครับต้องการเรียกร้องให้ต่างประเทศคนต่างชาติจะมาก้าวไก่การเลือกตั้งของประเทศไทยเพราะที่ผ่านมามันมีอะไรเราถึงต้องมาเคลื่อนไหววันนี้ครับที่ผ่านมานะครับพอดีได้ข่าวมาว่ามีต่างประเทศมาก้าวไก่แต่ไม่รู้ว่าประเทศไหนนะครับเนาะแต่เราไม่ได้ระบุนะครับก้าวไก่ยังไงครับก้าวไก่ก็คือยังไงอะพอดีมาก้าวไก่ก็อย่างที่ว่าครับแทรกแซงมันแทรกแซงอย่างเงี้ยการเลือกตั้งมันเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นไปตามรูปของเราใช่ครับผม